แรกเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเป็นกลุ่มเลื่อนลอยแล้วก็เป็นกลุ่มเลื่อนลอยมาตั้งแต่ปี40ปี40เราก็เป็นกลุ่มมาทําการประมงกันมาก็ขั้นแรกก็ไม่มีการอนุรักษ์อะไรเท่าไหร่มีแต่พวกเงินออมเก็บออมกันในกลุ่มจนมาเรื่อยๆมามีอุนปูมีทําอุนปูอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีการรณรงค์ไม่ให้ขายปูไข่ดํากันเพราะว่าปูไข่ดําน่ะมันเป็นตัวแล้วไงเราก็ประชาคมกันก่อนประชาคมเหมือนปลูกติดใต้สำนึกของกลุ่มเราเนี่ยว่าโครงการเนี่ยมีใครร่วมบ้างแรกๆก็มันก็จะไม่ค่อยมีไม่กี่คนพอเราทำอนุรักษ์มาเรื่อยๆเนี่ยมันเห็นผลณปัจจุบันเนี่ยมาถึงณปัจจุบันเนี่ยคือเราจะไม่ได้บอกใครละมันจะมีภาครัฐภาคอุตสาหกรรมเขาลงมาซัพพอร์ตเรื่องอุปกรณ์การเช่นโรงเรือนอ่างอะไรเนี้ยพัฒนาดีขึ้นพวกเขาก็สบายขึ้นเวลาได้ปูไข่ดำมาเขาก็จะมาปล่อยในอ่างโดยอัตโนมัติเลยปล่อยกันทุกวันโดยต่อเนื่องแล้วเราก็เป็นธนาคารปูไข่ดำเนี่ยมันเป็นอาชีพของเขาไงเพราะว่าถ้าเขาขายไปเนี่ยตัวหนึ่ง10 บาท 20 บาทเนี่ยมันก็ไม่คุ้มค่ากับอีก300,000 ตัวที่มันต้องตายไปกับที่เราขายไปความหงแหนตรงเนี้ยเห็นภาพตรงเนี้ยเขาก็ไม่ขายกันแล้วมันก็เลยกลายเป็นธนาคารปูของเราก็เข้มแข็งขึ้นมันก็จะมีของสทล.เนี่ยกับภาครัฐเนี่ยภาคประมงอ่ะลงมาทําเรื่องโครงการหอยขึ้นถิ่นในส่วนของสํานักงานท่าเรือสักกะมาตะพุดกับการมีส่วนร่วมเป็นโครงการหอยปันสัตว์น้ําอันนี้เราทํามา10 กว่าปีแล้วนะคะโครงการหอยหวานขึ้นถิ่นก็เริ่มมาตั้งแต่ปี58ละเราทํายังไงอนุบาลหอยหวานแล้วก็นํามาเพาะเลี้ยงนะคะทําให้สร้างการอนุรักษ์แล้วก็สร้างอาชีพของชุมชนเขาได้วิสาหกิจประมงเรือเล็กพื้นบ้านหนองแฟบต้องขอเล่าก่อนนะคะว่าวิสาหกิจประมงเรือเล็กพื้นบ้านหนองแฟบเนี่ยเป็นกลุ่มอนุรักษ์ที่แท้จริงเลยนะคะเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งแล้วก็มีจิตใจในเรื่องของการอนุรักษ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยเลยเป็นสาเหตุที่เราทำแล้วก็ทำได้อย่างยั่งยืนทำร่วมกันได้ขอขอบคุณในการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐแล้วก็หน่วยงานต่างๆในพื้นที่โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐประมงอำเภอในพื้นที่จังหวัดระยองอย่างมากที่มีส่วนร่วมสำคัญในการช่วยสนับสนุนวิสาหกิจประมงเรือเล็กพื้นบ้านหนองแฟบค่ะในส่วนของหน่วยงานกรมประมงที่เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยก็มี2 เรื่องหลักๆก็คือในเรื่องของการส่งเสริมเรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำนะก็ส่วนแรกก็เป็นในเรื่องของที่เราเข้ามามีส่วนร่วมก็คือทางชุมชนเนี่ยก็จะเก็บพ่อแม่พันหอยหวานนะเพื่อนำส่งให้กับหน่วยงานกรมประมงหรือศูนย์วิจัยของเราเนี่ยได้ไปเพาะพันธุ์แล้วก็นำกลับมาเพื่อเอามาปล่อยในถิ่นกำเนิดเดิมนะเราเรียกว่าโครงการหอยหวานขึ้นถิ่นนะส่วนที่2ก็เป็นในเรื่องของธนาคารปูซึ่งก็เข้ามาช่วยในการส่งเสริมแล้วก็ช่วยแนะนําในส่วนนี้ที่จะให้ในกลุ่มนี้ได้มีการรวมตัวแล้วก็เก็บพ่อแม่พันธุ์ปูที่มีไข่นอกกระดองแล้วก็มาอนุบาลแล้วก็เมื่อเกี่ยไข่เสร็จเรียบร้อยก็ปล่อยลงสู่ทะเลแล้วก็จะนําพ่อแม่ปูเนี่ยที่เกี่ยไข่แล้วเอาไปจําหน่ายแล้วก็นํารายได้เข้ามาในชุมชนตอนที่ลงมาทําปี58เนี่ยมันทรัพยากรไอ้หอยเนี่ยมันจากท้องถิ่นเรามันเคยชุกชุมมันก็ถูกจับไปจนเรียกว่าไม่มีอ่ะถ้าเราไม่ทําการฟื้นฟูมันจะไม่กลับคืนมาเลยอ่ะตั้งแต่ปี58เราฟื้นฟูกันมาโดยที่เราพูดคุยกันเราไม่จับกันขึ้นมาเลยนอกจากมันติดกวนอะไรขึ้นมาเงี้ยเราก็จะได้พันแม่พันปี58ปีเริ่มต้นอ่ะมันจะได้น้อยมากเลยพอปีที่2เนี่ยปี59ดีขึ้นละปี60นี่สมบูรณ์เลยเรื่องสมบูรณ์ละหอยอ่ะเราจะสามารถติดกวนเราอ่ะเราก็จะส่งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยให้ศูนย์ตลอดให้เขาไปพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาเราก็จะได้ลูกกลับคืนมาสู่ท้องถิ่นเราเพื่อเอามาปล่อยในท้องถิ่นเราข้อที่2อ่ะการที่เราเก็บพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มา
ก่อนที่เราส่งได้ศูนย์เนี่ยมันก็จะไข่ละไข่ในอ่างบ้างอะไรบ้างเนี่ยผมว่าคิดดูว่ามันไข่ในอ่างเนี่ยดีแล้วผมก็ปล่อยให้มันเพราะแตกเป็นลูกไรสู่ธรรมชาติผมก็ปล่อยสู่ทะเลไปทางช่วยถึงช่วยได้น้อยก็ยังดีอ่ะยังช่วยเหลือหอยหวานเนี่ยจากที่เราจะเก็บให้ศูนย์ประมงอ่ะไปเพาะลูกเนี่ยกว่าเราจะจับได้เนี่ยมันกินเวลาเป็นอาทิตย์เลยส่วนที่เราจับมาเนี่ยเราที่เราเอามาใส่ไว้ในอ่างเนี่ยมันโดยธรรมชาติแล้วเขาก็ไข่ด้วยพอมาปี65960เนี่ยรู้สึกว่าทรัพยากรหน้าบ้านเราอะเริ่มเยอะขึ้นไงผมมองภาพอยู่2ภาพนะภาคที่1เนี่ยอย่างภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมันเหมือนกับมาช่วยฟาร์มสร้างความเข้มแข็งให้กับเราแล้วภาครัฐเนี่ยมันเหมือนกับคอมพิวเตอร์ช่วยส่งเสริมความรู้ให้เราอ่ะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเพาะการอนุรักษ์อะไรเนี้ยสัตว์น้ำได้อะไรที่เราสามารถเพาะปล่อยสู่ทะเลได้เนี่ยเราก็ได้ความรู้จากภาครัฐนี่แหละเรื่องการอนุรักษ์วันนี้เรามีเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของการทำสังเชือกสังกอนะฮะแล้วก็แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเพื่อให้เป็นแหล่งอนุบาลตัวอ่อนแล้วก็เป็นแหล่งขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำแล้วก็มีแนวเขตนะฮะอนุรักษ์ที่ชัดเจนนะเพื่อเป็นแหล่งไม่ให้ชาวประมงเข้ามาทำการประมงนะฮะตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่กรมประมงเข้ามาช่วยดูแลแล้วก็ช่วยส่งเสริมนะยังหวังอยู่นะโอเค